สื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่สโมสรกงอานานอยล้มยักษ์ทีมจากประเทศไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในขณะที่อดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยมาโน่โพกิ้งพูดแบบนี้หลังจากจบเกมนี้ได้ขณะเดียวกันเวียดนามวิเคราะห์หลังเกมบุรีรัมย์ปอดแหกไม่กล้าแลกในช่วงท้ายเลยไม่มีแต้มกลับออกมาจากฮานอยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลถ้วยช้อปปี้คัพนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าทาง BG ปทุมยูไนเต็ดก็ลงสนามไปก่อนนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าแค่เสมอนี่ก็โซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกอีกนะครับว่าโอ้โหการเล่นในถ้วยแบบนี้เนี่ยมันต้องการชัยชนะเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับ BG เสมอเราก็หมายมั่นปั้นมือว่าอ่ะบุรีรัมย์น่าที่จะคว้าชัยนะครับให้กับแฟนบอลชาวไทยได้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในถ้วยนี้แล้วกันนะแต่กลับตรงกันข้ามครับหนักกว่าเดิมอีกครับโอ้โหแพ้ไม่มีแต้มนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสื่อเวียดนามเขาก็เลยไปตีข่าวใหญ่กันเลยนะครับก็เล่นข่าวนี้กันเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ทีมกงอันฮานอยเนี่ยชนะได้เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าทีมจากประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่านะครับเขาดูแล้วเมืองไทยอย่างบุรีรัมย์เนี่ยโหเล่นสู้ญี่ปุ่นสู้เกาหลีได้เขาก็มองว่าเขาเป็นรองนะครับและที่สำคัญยังมีโค้ชอดีตทีมชาติไทยนะครับอย่างมาโน่โพกิ้งอยู่ในทีมซึ่งมันก็มีวลีเด็ดหลายๆอย่างออกมาเนี่ยนะครับจากทางบุรีรัมย์เนี่ยหรือว่าท่านประธานเนี่ยนะครับก็เคยบอกว่าถ้าเชฟเนี่ยปรุงอาหารแบบแหมเขามีวัตถุดิบให้ดีแล้วอะปรุงไม่อร่อยมันก็ต้องโทษเชฟใช่ไหมแต่วันนี้ครับโอ้โหมาโน่โพกิ้งมอบเฝอนะครับเฝอถ้วยร้อนๆให้กับบุรีรัมย์มันก็เลยโอ้โหโซเชียลลุกเป็นไฟแล้วครับงานนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีแพ้มีชนะทั้งคู่เล่นได้สนุกเหลือเกินเลยนะครับสำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโดยการกด Subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับซึ่งทางด้านของสื่อเวียดนามนะครับเขาระบุว่าการที่พวกเขาเนี่ยได้ประตูนำตั้งแต่3นาทีแรกเนี่ยนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับที่สำคัญเนี่ยศิวลักษณ์นี่ตกใจด้วยจังหวะนั้นเนี่ยนะครับนักเตะของฮานอยนะครับก็ทำประตูได้เร็วนะครับโดยเล่นเกมรุกและบวกกับแท็กติกของมาโน่โพกิ้งนะครับที่เน้นเกมรับแบบรัดกุมนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบในการโจมตีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆกับฟิลิปเหงียนเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นตามแผนเขานะอันนี้สื่อเวียดนามเขาวิเคราะห์สโมสรจากเวียดนามเนี่ยโต้ตอบได้หลายครั้งนะครับแล้วก็มีเหงียนควงไฮนะครับสามารถทำผลงานได้ดีในแผงมิดฟิลด์นะครับแล้วก็น่าเสียดายที่ว่าได้แค่ลูกเดียวด้วยแต่พอกลับมาครึ่งหลังมีฝนตกเขาบอกมันเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะทางด้านของบุรีรัมย์นะครับจากการเปิดเข้ามานะฮะแล้วบุรีรัมย์ก็โหมบุกอย่างหนักโหมบุกอย่างหนักอันนี้เขาวิเคราะห์ดีนะสื่อเวียดนามนะเขาก็มองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้สนุกนะครับแต่หลังจากทางเวียดนามเนี่ยโดนตีเสมอไปเขาบอกว่ารอรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีโจมตีบ้างอย่างนั้นเดี๋ยวแพ้นะครับโดยที่ทีมเจ้าบ้านก็มีโอกาสที่จะแลกบ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโต้กลับบ้างนะครับและสุดท้ายได้จริงๆครับวิดาวนะครับในการที่จะเล่นโต้กลับเนี่ยสุดท้ายแล้วทำประตูได้ 2-1 ให้กับฮานอยแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยแล้วก็ทำให้แรงกดดันไปอยู่ที่บุรีรัมย์สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยสาเหตุที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนไม่เอื้ออำนวยโชคยังไม่ดีพอและที่สำคัญเขาระบุว่าบุรีรัมย์ปอดแหกไม่กล้าพอนั่นเองนะครับคือบุรีรัมย์ไม่กล้าพอที่จะเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหลือนะครับทำให้เหตุนี้เนี่ยแหละสโมสรกงอานานอยก็เลยสามารถเก็บรักษาแต้มเอาไว้ได้ทั้งที่บุรีรัมย์น่าจะเสี่ยงกว่านี้อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางด้านเวียดนามเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาโน่โพกิ้งครับก็มีโอกาสเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับแผนของเขาหลังจากจบเกมมาโน่บอกนะครับว่าไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทีมขึ้นนำเร็วแล้วก็ได้ประตูมานะครับเขาบอกว่าแผนของเขามาเพื่อชนะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้เล่นเนี่ยพอนำแล้วเนี่ยถอยกลับมารับป้องกันอย่างแข็งแกร่งนะครับนี่คือกลยุทธ์เลยตีหัวเข้าบ้านยิงนำให้ได้แล้วป้องกันเล่นเกมรับเล่นเกมรับนะครับครึ่งหลังบุรีรัมย์เขาก็มีโอกาสแต่เราเตรียมสถานการณ์ไว้แล้วพยายามรักษาความได้เปรียบแล้วก็มาได้ผลลัพธ์นี้จริง
นี่เป็นเกมที่เห็นภาพย่อของทั้งสองทีมเวียดนามแล้วก็ไทยทำให้เกิดการแข่งขันที่ส่งเสริมให้ฟุตบอลในย่านนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะฮะสำหรับกับกงฮานานอยเนี่ยแล้วก็เก็บชัยชนะคว้า3แต้มดีใจนะครับที่ได้เห็นลูกทีมชาติไทยอีกครั้งในสีเสื้อบุรีรัมย์นี่มาโน่ว่าอย่างนี้นะครับผมรู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยคือบุรีรัมย์ได้พูดคุยกับทีมแล้วก็กระตุ้นทีมให้แสดงจิตวิญญาณของการต่อสู้ออกมานะฮะต้องเข้นศักยภาพและมาโน่นะครับเขาก็พอใจเพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่ในทีมเขาเนี่ยมาเยอะนะดังนั้นชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขามากนี่เขายังอยู่ในช่วงปรีซีซั่นเลยนะเขายังไม่ได้ออกสตาร์ทซีซั่นนะครับอยู่ในช่วงเตรียมทีมกันอยู่แล้วก็ร่างกายค่อนข้างดีเลยนะต้องบอกว่าร่างกายดีและเมื่อถูกถามถึงการกลับมาเจอกับนักเตะทีมชาติไทยอย่างสุภชัยใจเด็ดศศลักษณ์หายประโคนนะครับหรือว่าพันษาเนี่ยมาโน่ก็บอกว่ามีความสุขมากที่ได้เจอกับนักเตะทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับพวกเขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะแล้วก็อยู่กับฉันเป็นเวลานานนะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็อวยพรให้มีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งถ้าดูจากผลงานของมาโน่แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้พอหลังจะชนะบุรีรัมย์ไปกลายเป็น 50-50 เลยนะครับคุมทีมมา6นัดแพ้3ชนะ3นะครับคือแพ้อองลินฮาติน 0-1 แพ้ฮานอย 1-2 นะครับฮานอย FC นะและชนะไฮฟง FC 5-1 แล้วมาชนะอองอัญญาลัย 5-0แต่ไปแพ้บินดิน 1-4 แล้วก็มาชนะบุรีรัมย์ 2-1 นั่นเองค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ 40% พอมีเกมนี้เข้ามากลายเป็น 50 เลยนั่นเองนะครับยิงไป 14 ลูกเสีย 9 นั่นเองนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมพอสมควรนะสำหรับมาโน่โพกิ้งในตอนนี้ขณะเดียวกันครับเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับออสมาลอสเวียร่าหัวหน้าผู้สอนนะครับก็เปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมระดับสโมสรนานาชาติแน่นอนอยู่แล้วว่าทั้ง2ทีมต้องลงสนามเพื่อต้องการชัยชนะและหวังว่าผลงานจะออกมาดีที่สุดผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าฝนตกลงมาเนี่ยทำให้เล่นยากไหมอะไรอย่างเงี้ยกุนซือบราซิลเขาก็บอกว่าเรื่องฝนมันเกินความควบคุมของทั้ง2ทีมถามว่าส่งผลไหมก็มีบ้างมันทำให้การแข่งขันเล่นยากนิดหน่อยมันทำให้นักเตะตัดสินใจที่จะเล่นแต่ละจังหวะมันยากขึ้นเกมนี้ต้องยอมรับว่าเรายืนตำแหน่งกันพลาดด้วยทำให้การเคลื่อนเกมบุกมีปัญหานะครับก็โทษตัวเองนั่นแหละไม่ได้โทษใครนะครับผู้เล่นที่ถูกส่งรายชื่อไว้ในวันนี้เป็นผู้เล่นที่พร้อมที่สุดแล้วที่เรามีนะครับก็ยอมรับมาตามตรงนะครับซึ่งทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่แต่ต้องกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องที่เจอในเกมนี้ต่อไปสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะกลับมาเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับด้วยการบุกไปเยือนกวางโซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดที่สนามเชียงรายนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เตรียมนะครับจะไปเล่นช็อปปี้คัพอีกทีเนี่ย26กันยานะครับสำหรับบุรีรัมย์เจอกับคาย่าเล่นในบ้านรับประกันตรงนี้เลยว่าจัดตัวจริงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับที่สำคัญอย่าคาบ้านละเจอคาย่าอย่างนั้นงานงอกแน่นอนอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลและถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ